นี่ยนะครับตัวสำหรับรอบ16ทีมสุดท้ายในการเจอกับอุบลก็เป็นแมตช์ที่เหนื่อยนะครับทั้งอากาศร้อนแล้วก็ผู้เล่นเราไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะครับโดยเฉพาะเกมแดนกลางนะเราอาจจะขึ้นเกมลำบากนิดนึงนะมันก็เป็นปัญหาของเราแต่ก็พยายามที่จะปรับเกมให้ดีขึ้นนะครับเราก็รอลูกที่3ว่ามันจะมาเมื่อไหร่สุดท้ายมันก็มามันก็เลยทำให้เกมมันง่ายขึ้นครับมันจัดตัวลำบากครับเพราะว่าเดี๋ยวช่วงเย็นเราก็ต้องใช้ผู้เล่นบางส่วนลงสนามประบายของด้วยใช่ไหมครับครับก็3วันครับทำให้ผมปวดหัวไม่รู้ว่าจะเอาแมตช์ไหนก่อนนะแต่ก็พยายามที่จะคุยกับทีมงานว่าเราควรที่จะเอาแมตช์แรกก่อนแมตช์ที่2ก็จะตามมาเองครับผมพอใจแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับน้องๆที่เล่นในสภาพอากาศที่ค่อนข้างร้อนคือโอเคนะครับเด็กของเราของทีมเราก็ซ้อมในอากาศที่มันร้อนแต่ไม่เคยเจอช่วงเที่ยงนะครับเราซ้อมประมาณ9โมงนะครับแล้วอากาศมันก็ทำให้เรามีผลกับแบบนี้เหมือนกันแต่เด็กเราใจสู้เด็กเรามุ่งมั่นกับผลงานแบบนี้มากโทรเมนต์นี้มากครับผมดูในสนามจะมีนักเตะหลายคนอายุยังไม่เต็มด้วยครับพวกน้องๆที่อายุยังไม่เต็มผลงานเป็นยังไงบ้างครับเช่นกอลวิทย์ทักษะการทำประตูได้คือกอลวิทย์เนี่ยเขาเป็นนักบอลที่มีคุณภาพอยู่แล้วนะครับเราปรับแค่เรื่องทัศนคติเขาแล้วก็ให้ข้อมูลเขาให้ความคิดเขาผมคิดว่าเขาจะเป็นกำลังหลักของสโมสรSCGได้แน่นอนในอนาคตครับผมเราก็หวังไว้ลึกๆนะครับว่าจะเป็นอันดับหนึ่งแต่เราก็จะพยายามมองแมตต์ต่อแมตต์ครับผม